ดังนั้นตอนนี้คาดการว่ายังคงเหลือตัวประกันนะคะที่ถูกกุมขังอยู่ในฉนวนกาซาประมาณ110คนแต่ก็ไม่ทราบชะตาก,กรรมของทั้งหมดนี้นะคะว่ายังมีชีวิตอยู่มากน้อยแค่ไหน กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ค่ะเปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการในการตรวจค้นอุโมง์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสโดยหน่วยคอมมานโดในพื้นที่ทางตอนใต้ของชนวนกาซาสามารถช่วยเหลือนายคาอิฟฟาฮานเอลคาดีเป็นชาวเบดูอินวัย52ปีที่ถูกลักพาตัวไประหว่างการโจมตีครั้งใหญ่ของฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วตอนนี้เอลคาดีอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษา มีการตรวจร่างกายนะคะที่ศูนย์การแพทย์โซโรคาในเมืองเบียเชบาแล้วก็ได้พบกับครอบครัวแล้วค่ะนี่คือตัวประกันคนที่8ที่อิสราเอลช่วยเหลือได้นับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเปิดฉากขึ้นโดยรัฐบาลอิสราเอลคาดว่าตัวประกันที่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮามาสในเวลานี้เหลืออยู่ประมาณ110คนนะคะแต่เชื่อว่า2ใน3คนสใน3เสียชีวิตไปแล้ว โดยจอห์นเคอร์บี้โคศกด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาว ออกมาแสดงความยินดีค่ะต่อความสําเร็จในการช่วยเหลือเอลคาดีพร้อมเปิดเผยว่าคณะทํางานที่เข้าร่วมการเจราจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสซึ่งจัดขึ้นที่กรุงไคโรของอียิปต์ยังคงพยายามหาทางออกในหลายประเด็นนะคะที่ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันรวมไปถึงจํานวนตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจะปล่อยเพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังในอิสราเอลนอกจากนี้ค่ะอิสราเอลยืนยันที่จะควบคุมเส้นทางฟิลาเดลฟีบริเวณชายแดนอี ที่อิสราเอลบอกว่านี่คือเส้นทางหลักในการลักลอบขนอาวุธเข้าไปในฉนวนกาซารวมถึงต้องการตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของผู้คนจากตอนใต้และตอนกลางของกาซาเข้าสู่ตอนเหนือผ่านเส้นทางเนตซาริมเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มติดอาวุธสามารถเข้ามาในพื้นที่ค่ะ